สวัสดีครับแฟนๆที่รักและเคารพทุกท่านนะครับพบกันตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีกับผมจำนงชัยมงคลสำหรับวันที่3ก็เป็นวันศุกร์เดือนธันวาคม2564แป๊บ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 นะครับขึ้นต้นเดือนธันวาก็สิ้นปีอีกแล้ว สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจสิ้นปีก็สิ้นไปนะครับเวลาที่เราได้ถูกสูญเสียไปโอ้นะครับถือว่านานมากนะหลังการปฏิวัติรัฐประหาร7ปี8ปีเวลาผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่านไปทีละปีทีละปีเมื่อเช้าผมดูข้อมูลหนี้ครัวเรือนนะครับอัตราการว่างงานปรากฏว่าหนี้ครัวเรือนสูงขึ้นสูงขึ้นรัฐบาลก็เป็นหนี้เพิ่มขึ้นประชาชนก็เป็นหนี้เพิ่มขึ้นหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเยอะมากหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นเยอะมากมันแสดงเห็นว่าเวลาเราผ่านไปเนี่ยแหมนะครับเสียดายเวลาจริงๆนะเสียดายเวลาเสียดายโอกาสสำหรับประเทศไทยเราสถานการณ์โควิดก็เป็นสถานการณ์หนึ่งแต่สำคัญก็คือรัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพในการบริหารอันนี้เป็นตัวสำคัญเลยทีเดียวพูดมา2วันแล้วล่ะครับเมื่อวานมี TikTok ขอบคุณท่านผู้ชมที่ไปดู TikTok นะครับผมมีทำ TikTok เป็นภาษาเหนือแต่ว่าคนที่ไม่ใช่คนเหนือก็ฟังได้นะครับก็จะมีแปลจากภาษาเหนือเป็นภาษากลางนะ TikTok จำนงชัยมงคลเมื่อวานเข้ามาเติมเลยตกใจนะตกใจโอ้นะครับขนาดเพิ่งเริ่มทำ TikTok ใหม่ๆไม่กี่วันมานี่เองนะปรากฏว่าท่านผู้ชมโอ้ยนะครับเมื่อวานนี่ตกใจเลยทีเดียวตกใจหมดเลยอ่ะคือคนเข้ามาดูเยอะผมพูดถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปจังหวัดอุดรธานีนะก็พูดเป็นภาษาเหนือนะครับพูดเป็นภาษาเหนือกินคนเดียวเที่ยวตึ้งโมอะไรตำนองนี้นะฮะคือปัญหามันเกิดขึ้นจากคนเดียวอ่ะนะครับแต่คนเก็บกวาดความเสียหายความเดือดร้อนตกกับคนทั่วไปแล้วก็เป็นคลิปที่เผยแพร่กันชนิดที่เรียกว่าผมว่าคนในประเทศนี้นะเกือบ 100% มั้งได้รับรู้กรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือลุงตู่ไปจังหวัดอุดรธานีใช่ไหมแล้วก็มีพวกอวยอ่ะพวกยกหางอ่ะนะก็ไปซ้อมคำว่ารักลุงตู่ซ้อมคำว่าอะไรให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยอยู่ต่อไปเป็นนายกต่อไปซ้อมนะครับไปซ้อมไม่ใช่ของจริงนะฮะคือของปลอมผมก็เลยบอกว่าผักชีโรยหน้านี่ขนาดผักชีกิโลละ400ยังโรยหน้าได้ขนาดนี้นะครับถ้ามันถูกกว่านี้มันจะโรยหน้าได้ขนาดไหน อันนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามทางตรงไปตรงมาตรงประเด็นสามารถไปติดตามที่ TikTok ได้ก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันก็จะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเลยทีเดียวนะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่พูดภาษาเหนือเรียนกำเมืองวรรณกรรมเพราะว่าผมเป็นคนเหนือนะครับภาษาบางภาษาเหนือลึกๆนี่มีนะฮะเอาจริงๆอ่ะบางทีผมยังนึกไม่ออกเลยนะภาษาเหนือบางคำเนี่ยพูดตรงๆเลยนะฮะก็ต้องถามคนนั้นเอ้ยคำนี้มันแปลว่าอะไรนะแล้วก็ไปฟังการเมืองแบบเพลินๆแบบไม่เครียดก็ไปที่ TikTok จำนงชัยมงคลอันนี้ไม่ได้โฆษณานะเชิญชวน ครับก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าทุเรศทุลังอยู่พอสมควรนะครับไปจังหวัดอุดรของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็มีการซ้อมเขาว่ารักลุงตู่เนี่ยผมว่าแม่นะครับผมก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนนะถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคือเห็นภาพของการสร้างภาพเห็นผักชีโรยหน้าเห็นความไม่จริงเห็นทุกอย่างฮะนะมันทำให้มองไม่เห็นตนเองไงคือมันสะท้อนตัวเองไม่มีมันมีแต่ยกยอปอปั้นดีครับท่านดีครับนายนะแบบทหารมีอำนาจอะนะก็จะมองตัวเองไม่เห็นนะจะมองตัวเองไม่เห็นแล้วก็จะมองคนอื่นเป็นคนที่ไร้ซึ่งความสามารถมองว่าตัวเองเป็นคนที่มีความสามารถเพียงอย่างเดียวแล้วปัญหาคืออะไรไหมบ้านเมืองเราลำบากอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ผมพยายามดูข้อมูลในเรื่องเศรษฐกิจนะครับปี65ท่านผู้ชมอ่ะเศรษฐกิจไม่มีการฟื้นได้ครับ นะดูแผนดูสถิติดูโอกาสอะไรต่างๆแล้วยากฮะต่อให้ไปกู้เงินใน 1.5 ล้านล้านรัฐบาลนี้กู้มาผมก็ว่าไม่เหลือหรอกครับนะตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไม่เหลือเพราะแผนในการที่จะไปทำโครงการเนี่ยมัน
ยากแก่การก่อให้เกิดรายได้นะครับกู้เงินมาแจกอย่างเงี้ยมันจะเกิดได้ไงล่ะฮะถูกไหมฮะมันเป็นไปไม่ได้ครับนะบวกกับสถานการณ์หลายๆอย่างอีกเพราะฉะนั้นปี65ก็เป็นปีอีกปีหนึ่งที่หนัก64เนี่ยก็ถือว่าหนักแล้วนะครับนี่สินพลุงพลังอีลงตรงนังไปหมดนะแบงก์ก็ต้องจ่ายรถก็ต้องจ่ายบ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อข้าวชาวนาราคาถูกแต่เวลาซื้อกินในแพงแพงผักผลไม้แพงหมดน้ำมันตลาดโลกลดราคาลงราคาประเทศไทยลดลงนิดเดียวนะอันนี้คือการบริหารที่ไม่สัมพันธ์กับความเป็นอยู่กับพี่น้องประชาชนนะมันไม่สัมพันธ์กันจริงๆรัฐบาลที่ขาดวิสัยทัศน์ในการบริหารรัฐบาลที่มีแต่ผักชีโรยหน้าเนี่ยนะครับมันจะแก้ปัญหายากมันจะแก้ปัญหายากเพราะมันไม่ได้สะท้อนปัญหาที่แท้จริงนะครับอันนี้ก็เอาการเมืองมาหน่อยอย่างเมื่อวานเนี่ยนะพรรคฝ่ายค้านเขาเสนอยติเพื่อไทยนะครับเสนอยติกรณีศึกษาในเรื่องของมาตรา112มาตรา116พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์คือกฎหมายที่มันเกินเลยอ่ะปรากฏว่าแทนที่จะเลื่อนมาพิจารณาโดยเร็วนะในซีกรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคพลังประชารัฐก็พยายามไม่ให้เลื่อนเข้ามาพูดง่ายๆคือไม่อยากพิจารณาเรื่องเหล่านี้ความจริงถ้าเราพิเคราะห์กันจริงๆนะครับบ้านเมืองมันเกิดปัญหาเพราะอะไรเนี่ยยอมรับรู้ยอมรับทราบความเป็นจริงแล้วร่วมกันแก้ปัญหาก็จะดีนะครับมันก็จะดีนะแต่ปรากฏว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงหรือหลีกหนีปัญหามันก็ไม่ดีนะมัวแต่กลัวว่าอย่างนั้นกลัวว่าอย่างนี้นะครับปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไขนะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่รัฐบาลจะต้องทำมาเรื่องประเด็นที่โจงหัววันนี้ดีกว่าท่านผู้ชมครับผมโจงหัวถึงบริษัทประกันภัยฮะนะเนื่องจากว่าผมไปดูกรณีของน้องหญิงใครติดตามข่าวพอจะจำได้ไหมครับน้องหญิงหรือชื่อจริงว่าพัชราภานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สาขานิติศาสตร์เรียนนึกปี4แล้วครับแล้วก็ไปถูกภรรยาของทนายความท่านหนึ่งขับรถเบนซ์ชนจนเสียชีวิตนะเหตุการณ์เกิดเมื่อพฤษภาปี64ก็ปีนี้แหละครับเมื่อต้นปีจากนั้นก็มีกระบวนการนะครับแน่นอนมีการมอบตัวมีการเยียวยาจนกระทั่งมีการฟ้องศาลนะฟ้องศาลจังหวัดบุรีรัมย์โดยคนขับรถเบนซ์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นภรรยาทนายความเนี่ยก็ให้การรับสารภาพแล้วก็มีการเยียวยาเงินส่วนตัวเองเนี่ย 220,000 บาทและที่น่าสนใจคือบริษัทรถเบนซ์รถเบนซ์เนี่ยกับไปประกันภัยกับบริษัทอาคเนประกันภัยเมื่อประกันภัยเสร็จแล้วก็รถไปชนคนอื่นเสียชีวิตเนี่ยนะบริษัทอาคเนประกันภัยก็จะต้องจ่ายค่าสินไหมนะครับที่รถเบนซ์เขาได้ประกันไว้เนี่ยนะรวมวงเงินแล้วก็ 2,500,000 บาทที่จะต้องจ่ายให้เขานะจะเป็นวงเงินประกันที่ต้องจ่ายทันทีนี่2ล้านแล้วก็เขาเรียกว่าภาคบังคับนะพรบนี่นะครับก็อีก 500,000 ก็เป็น 2,500,000 บาทปรากฏว่าบริษัทอาคาเนประกันภัยไม่ยอมจ่ายให้นะไม่ยอมจ่ายให้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่มีการร้องต่อคณะกรรมการคุ้มครองนะเขาเรียกกรรมการกับส่งเสริมและการประกอบธุรกิจประกันภัยอ่ะหรือภาษาย่อๆเขาเรียกว่าอะไรคอปพ.นะคอปพ.คือภาษาย่อก็มีการพิจารณาแล้วก็สั่งให้บริษัทอาคเนประกันภัยนั้นชำระเงินภายใน7วันแล้วบริษัทอาคเนประกันภัยก็ยังไม่จ่ายเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเหตุผลที่บริษัทอาคเนประกันภัยอ้างก็คือหมายความว่าประมาทร่วมกันคือพูดง่ายๆทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ชนประมาทร่วมกันก็เลยจะเป็นข้ออ้างไม่ยอมจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนหรือเยียวยาความเสียหายที่มันเกิดขึ้นตามกรมธรรม์ประกันภัยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมถือว่าผมให้ความสนใจเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยครับผ่านคดีประเภทอย่างนี้มาค่อนข้างเยอะครับเกือบ40ปีของการว่าความสิ่งที่ผมรับไม่ได้คือบริษัทประกันภัยประวิงเวลานะฮะอันนี้ผมรับไม่ได้จริง
คือบางทีนะครับเหตุมันควรจ่ายนะแต่ว่าต้องการประวิงเวลาเพื่อที่จะไม่จ่ายแต่ในขณะเดียวกันคณะกรรมการกำกับหรือคปภ.นี่ก็ทำอะไรไม่ได้มากบางครั้งมีความรู้สึกหรือซ้ำไปว่าเอ๊ะนะครับคุณมีอะไรกันหรือเปล่านะคุณมีอะไรกันหรือเปล่านะก็กลับกลายเป็นว่าประชาชนกลายเป็นเหยื่อคือตอนเสียเบี้ยประกันภัยเนี่ยไม่เห็นพูดสักคำหนึ่งนะแต่เวลาจะจ่ายค่าทดแทนค่าไอ้โน่นค่าไอ้นี่เนี่ยนะฮะมันทำไมยุ่งยากโดยเฉพาะเงินเยอะๆอย่างกรณีของน้องหญิงนี่เช่นเดียวกันคดีนี้นะครับคนขับรถรับสารภาพว่าเป็นผู้ประมาทนะและศาลตัดสินลงโทษด้วยศาลตัดสินลงโทษจำคุก4ปีมั้งแล้วก็มีค่าปรับด้วยจำเลยให้การรับสารภาพลดเหลือ2ปีแล้วก็รอลงอาญาในทางคดีอาญาในทางคดีแพ่งเขาเรียกว่าเป็นความผิดทางแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาขับรถประมาทเนี่ยฮะเขาเรียกว่าเป็นความผิดทางแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับศาลสามารถที่จะพิพากษาหรือตัดสินในส่วนแพ่งได้อีกด้วยแล้วก็สำคัญก็คือว่าความผิดทางแพ่งกับความผิดทางอาญานั้นนะครับถ้าอาญาผิดเขาจะใช้คำวินิจฉัยในคดีอาญามาเป็นบรรทัดฐานนะเขาเรียกว่าใช้คำพิพากษาทางคดีอาญานี่แหละครับผลอาญาเป็นไงก็จะใช้ลักษณะอย่างนั้นมาเป็นบรรทัดฐานแต่ปรากฏว่ากรณีนี้บริษัทอาคเนประกันภัยอ้างเรื่องของการประมาทร่วมนะอ้างการประมาทร่วมก็ต้องมาพิจารณาครับนะแต่ในความรู้สึกในฐานะวิชาชีพทนายความที่ทำกันมาอยู่พอสมควรเนี่ยครับก็มานั่งวิเคราะห์ในเชิงกฎหมายว่าจริงมันจะเป็นประมาทร่วมได้อย่างไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานแล้วแต่พิสูจน์กันไปแต่ที่แน่ผมมองอย่างนี้ฮะผมมองว่าหนึ่งถ้าเป็นประมาทร่วมเนี่ยนะครับคนขับรถเบนซ์ที่ชนนะคนขับรถเบนซ์ที่ชนเนี่ยซึ่งสามีเขาก็เป็นทนายความด้วยเขาสู้คดีแน่นอนครับอาจจะเป็นภาคเศษนะยอมรับว่าประมาทแต่ว่าคือไม่ได้ประมาทจากคนคนเดียวตัวเองหมายความว่าคนเสียชีวิตก็ประมาทด้วยเขาจะต้องสู้คดีในลักษณะอย่างนั้นถ้าเขาได้จริงเป็นอย่างนี้นะครับตามที่บริษัทอาคเนประกันภัยอ้างเนี่ยเพราะว่าอะไรท่านผู้ชมรู้ไหมฮะคือการสมมติว่าเราต่อสู้คดีในเรื่องประมาทร่วมแน่นอนครับโอกาสศาลจะสั่งจำคุกเนี่ยน้อยครับถ้ามีการเยียวยาค่าเสียหายกันแล้วนะศาลก็มองว่ามันเป็นการประมาทร่วมกันในทางแพ่งเองยังจะต้องมาพิจารณาว่าใครประมาทมากประมาทน้อยกว่ากันนะครับนะใครประมาทมากประมาทน้อยกว่ากันต้องพิจารณาถึงขนาดนั้นในคดียาประมาทร่วมก็คือประมาทนั่นแหละแต่ผลในทางคดียามันจะต่างกันถ้าเป็นประมาทเต็มๆไม่แน่นะครับหลายๆคดีศาลก็ไม่ได้รอลงอาญาหลายคดีศาลก็รอลงอาญาแต่ถ้าเป็นประมาทร่วมโอกาสรอลงอาญาจะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นประมาทร่วมในข้อเท็จจริงผมเชื่อว่าคนขับรถเบนซ์เขาสู้คดีแน่นอนนะแต่สู้ในเชิงภาคเศษนะคือประมาทเหมือนกันแต่ไม่ได้ประมาทคนเดียวอย่างที่ผมเรียนท่านชมแล้วแต่อันนี้เขารับสารภาพเต็มๆนั่นเท่ากับว่าเขาเอาเสรีภาพไปเสี่ยงเพื่อการรับสารภาพนะฮะมันคงไม่ใช่หรอกครับที่หนักกว่านั้นอะไรรู้ไหมฮะนอกจากบริษัทอาคาเนประกันภัยจะไม่จ่ายเงินเขาแล้วเนี่ยผมดูจากข่าวยังไปแจ้งความดำเนินคดีกลับนะทั้งคนขับรถเบนซ์ทั้งพ่อแม่น้องเดียวน้องหญิงนะที่เสียชีวิตผมว่าเอถ้าเราใช้วิธีการอย่างนี้นะครับมันเหนื่อยนะครับสำหรับคนที่เสียชีวิตพ่อแม่คนเสียชีวิตเขาเสียลูกมันเหนื่อยพอแล้วนะครับบริษัทประกันภัยก็เป็นบริษัทที่ต้องรับภาระในเรื่องของความเสี่ยงและผู้ประกันก็เป็นรถเบนซ์นะไม่ใช่ประกันชีวิตของน้องหญิงนะเป็นรถเบนซ์เขาประกันภัยรถนะคือถ้ามันเป็นประมาทร่วมเนี่ยเขาไม่รับสารภาพอย่างนี้หรอกครับผมก็เลยมองว่าลักษณะการสู้คดีแบบนี้เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นความเห็นนะครับมันเป็นการประวิงคดีนะเพราะว่า
บริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายถึง 2.5 ล้านบาทผมมองอย่างนั้นนะครับข้อเท็จจริงไม่ลงลึกสิ่งที่จะต้องมองกันต่อไปก็ว่าคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากลูกเสียชีวิตอยู่แล้วแล้วยังต้องมาถูกดำเนินคดีในข้อหาอะไรรู้ไหมฮะบริษัทอัคคีประกันภัยไปแจ้งความกลับข้อหาแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานนะครับหรือให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานมั้งแล้วก็ให้การเท็จต่อศาลหรือเบิกความเท็จต่อศาลไปเจออีก2ข้อหาลูกเสียชีวิตแล้วนะครับลูกตายแล้วนะครับตายเพราะอุบัติเหตุนะครับไม่ได้ตั้งใจจะตายแทนที่เขาควรจะรับการเยียวยาเขาควรที่จะได้รับสิ่งดีๆมาทดแทนบ้างแต่เขากลับจะต้องมาสู้คดีนะโดยบริษัทอาคเนประกันภัยอ้างบอกว่าเป็นการประมาทร่วมพูดง่ายๆนะครับเหมือนกับว่าคนขับรถเบนซ์เนี่ยไปสมคบกับพ่อแม่ผู้ตายแล้วก็ให้คนขับรถเบนซ์ไปรับสารภาพสู้ทำนองนี้แหละครับคือไปผมก็เชื่อว่าต้องเป็นอย่างนี้ถ้าบอกจะบอกว่าให้การเท็จหรือเบื่อความเท็จเนี่ยก็ต้องแจ้งความในลักษณะอย่างนี้ผมก็เลยตั้งข้อสังเกตอย่างที่เรียนท่านผู้ชมแต่แรกนะฮะมันเป็นไปได้เลยครับคนขับรถเบนซ์เนี่ยเขาไม่สมคบหรอกเอาสมมติเป็นผมเนี่ยนะสมมติเฉยๆนะครับหรือท่านผู้ชมท่านใดก็แล้วแต่สมมติว่าเราขับรถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุชนเนี่ยนะทั้งที่เราก็ประมาทอยู่บ้างเขาก็ประมาทถูกไหมล่ะแล้วเราจะไปรับสารภาพรับผิดเต็มๆอย่างนั้นเหรอครับมันไม่ใช่ฮะอันนี้มันผิดเขาเรียกว่าผิดธรรมชาตินะผิดของวินยูชนก็ต้องสู้คดีกันอย่างที่ผมเรียนไปแล้วแต่การที่คนไปรับสารภาพยอมเอาเสรีภาพตัวเองไปเสี่ยงและยังไม่พอนะครับยังจะต้องไปให้บริษัทประกันภัยจ่ายเงินให้กับผู้เสียชีวิตอย่างนี้เป็นต้นผมว่าโอกาสอย่างนี้มันยากครับเพราะสำคัญก็คืออะไรไหมมันเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางในการรับสารภาพแต่บริษัทประกันภัยกลับเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นข้ออ้างในการดำเนินคดีกลับนะฮะนอกจากจะไม่จ่ายแล้วยังดำเนินคดีกลับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นลักษณะการดำเนินคดีเพื่อที่จะต่อรองค่าสินไหมหรือไม่อันนี้ฝากไปยังคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยครับนะว่าท่านจะต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องอย่างนี้ผมเจอเคสอย่างนี้มาเยอะมากนะครับประชาชนเนี่ยไม่มีโอกาสได้อะไรก็โอกาสโต้แย้งมันยากอ่ะสมมติว่าบริษัทประกันภัยนะไม่จ่ายประชาชนก็ต้องไปฟ้องไอ้เสียหายมันก็เสียหายอยู่แล้วฟ้องก็ต้องไปเสียค่าทนายฟ้องก็ต้องไปเสียค่าธรรมเนียมฟ้องก็ต้องไปเสียเวลาเอาไปเอามาเงินค่าเสียหายที่จะได้รับไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายไปด้วยซ้ำไปแต่บริษัทประกันภัยเบี้ยวก็กลายเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชนนะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้องค์กรของรัฐนะครับจะต้องให้ความสนใจมากๆนะครับจริงๆอำนาจของคปภ.ก็ดีอธิบดีกรมการประกันภัยก็ดีมีอำนาจที่ค่อนข้างเด็ดขาดนะเรื่องการสั่งให้จ่ายผมว่าต้องเอาจริงเอาจังนะครับสงสารไม่หรอกฮะนะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเนื่องจากว่าผมเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องของน้องหญิงคนเดียวหรอกครับคนที่ประกันรถประกันอะไรต่อมีอะไรเวลาเกิดเหตุเนี่ยนะฮะประกันภัยมักจะใช้ข้ออ้างต่างๆอย่างไฟไหม้ผมจำได้นะเมื่อนานแล้วครับหลายปีเคยทำคดีโรงงานไฟไหม้นะโรงงานไฟไหม้ประกันภัยไว้50ล้านแล้วประกันภัยก็ไม่ยอมจ่ายโอ้ยประวิงเวลาเขานะจะต้องมาสู้มาฟัดกันมากพอสมควรอ้างเอาว่าวางเพลิงนะที่เห็นไม่จ่ายเนื่องว่ามีหลักฐานเชื่อว่าน่าจะวางเพลิงก็เลยไม่จ่ายให้เขาสู้กันนานครับกว่าจะจ่ายได้มันก็เป็นข้อสังเกตว่ามันจะวางเพลิงทำไมล่ะโรงงานเขาตั้งร้อยกว่าล้านเขาจะไปเผาเพื่อเอาเงิน50ล้านมันบ้าไปแล้วอันนี้คือเหตุผลตื้นๆธรรมดาธรรมดาครับแต่ก็พยายามจะงัดเหตุผลต่างๆมาเพื่อที่จะไม่จ่ายอย่างกรณีน้องหญิงนี่เช่นเดียวกันผมก็มองว่าเอ๊ะนะครับการงัดในเรื่องประมาทร่วมนะก็เป็นความคิดของคุณและคุณตั้งขึ้นมาได้นะคุณก็ตั้งขึ้นมาได้ของคุณน่ะถ้าคิดจะไม่จ่ายมันก็อ้างโน่นอ้างนี่เพื่อที่จะไม่จ่ายหรือจะประวิงเวลาหรือว่าเพื่อเป็นข้อต่อรอง
ในการที่จะจ่ายให้น้อยลงอันนี้ผมถือว่าถ้าเป็นบริษัทประกันภัยมันเป็นการไม่ชอบทำไปอย่างยิ่งนะนะบริษัทไหนทำเนี่ยผมว่ามันก็ขาดจริยธรรมนะนะครับอันนี้ก็ฝากกันนะวันนี้เราหยิบยกเรื่องนี้มานะเอาการเมืองมาใหญ่ๆนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็เอาเรื่องนี้มาพูดมาคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครเจอเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้อย่างน้อยๆนะครับต้องเล่นไปที่คปภ.นะครับคปภ.คือคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็ภาครัฐก็ต้องเอาจริงเอาจังเห็นใจครับเห็นใจแล้วปัจจุบันเห็นไหมวันก่อนไม่หลายวันแล้วล่ะครับที่บริษัทประกันภัยเกี่ยวกับโควิดที่จะยกเลิกสัญญาแม่นะครับผมก็คอยดูคณะกรรมการเหมือนกันว่าคุณจะว่ายังไงนะก็ยังดีว่าคณะกรรมการบอกไม่ให้ยกเลิกคือคิดแต่จะเอาเปรียบประชาชน คุณเป็นบริษัทประกันภัยคุณต้องเสี่ยงภัยแต่พอคุณจะขาดทุนบอกว่าผมขอคืนได้ไหมเนื่องจากบริษัทผมจะเจ๊งผมจะขาดทุนมันจะบ้าเลยครับเออแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่ขาดทุนไม่อันนี้ต่างๆคุณบอกว่าโอ้ยไม่ต้องผมไม่คืนขอคืนก็ยากนะครับหักเขาอีกอันเนี้ยคือปัญหาของประกันภัยในประเทศไทยที่หลายคนเริ่มจะท้อเพราะว่าขาดความเชื่อมั่นขาดความเชื่อถือนะฮะบริษัทประกันภัยเนี่ยคือไม่มีเหตุไม่รู้หรอกครับบริษัทประกันชีวิตเหมือนกันนะผมที่เคยเจอมาครับนะเจอกับแม่ตนเองได้ซ้ำไปนะเสียชีวิตจากโรคมะเร็งแต่แล้วประกันภัยประกันชีวิตไว้นะครับไม่จ่ายฮะไม่จ่ายอ้างว่าปกปิดคุณจะปกปิดได้ยังไงครับเขาเพิ่งเป็นครั้งแรกเขาก็เพิ่งรู้เวลากรอกแบบฟอร์มเนี่ยนะครับบริษัทประกันภัยประกันชีวิตต่างๆเนี่ยประกันชีวิตเดี๋ยวจะไปยิ่งเนี่ยระวังนะครับอันนี้เตือนกับพี่น้องท่านผู้ชมไว้ก่อนคือตัวแทนประกันชีวิตมักจะไปกรอกให้เองเขาจะมีช่องติ๊ก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 สูบบุหรี่ไหมกินเหล้าไหมเที่ยวกลางคืนไหมนอนดึกไหมออกกำลังกายบ้างไหมอะไรจะมีข้อมูลพวกนี้หมดเป็นข้อมูลเล็กๆละเอียดละเอียดที่เป็นสาระสำคัญเคยเข้าโรงพยาบาลไหมเคยเป็นโรคนั้นโรคนี้หรือไม่แล้วตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยก็จะไปติ๊กในสิ่งที่มันดีๆอย่างเช่นสูบบุหรี่ไหมก็ติ๊กไม่สูบนะเคยเข้าโรงพยาบาลไหมไม่เคยเข้าเคยมีเนื้องอกไหมไม่มีเพราะอะไรเพราะถ้าบอกว่ามีเนี่ยหนึ่งบริษัทอาจจะไม่รับประกันภัยตัวแทนประกันภัยก็จะเป็นคนกากบาทเดินติ๊กให้นะขีดให้ตอบคำถามให้อ่ะปัญหาคืออะไรรู้ไหมเวลาเกิดเสียชีวิตขึ้นมาบริษัทก็จะอ้างเหตุเหล่านี้แล้วเราก็จะไปบอกว่าเอ้ยฉันไม่ได้ตอบอย่างนั้นตัวแทนประกันชีวิตเป็นคนกรอกให้เองอ้างไม่ขึ้นฟังยากครับเพราะฉะนั้นการกรอกแบบฟอร์มประกันชีวิตให้กรอกตามความเป็นจริงนะมาจะผ่านในตอนแรกแล้วเราก็เสียเบี้ยประกันมาโดยตลอดแต่ถึงเวลาเกิดอะไรขึ้นมาไม่จ่ายให้เราอันนี้แหละครับคือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะครับเตือนกันทั้งหมดเลยผมได้เจอมานะนะอยากจะเอ่ยชื่อบริษัทได้ซ้ำไปนะก็ไม่ยอมจ่ายครับนะฮะของไทยๆนี่แหละครับนะไม่จ่ายฮะอ้างว่าอะไรข้อที่จริงปกปิดข้อที่จริงอะไรตรงนี้มันจะไปปิดได้ยังไงล่ะครับนะแต่ก็รำคาญครับมันก็ไม่ได้มากมายอะไรก็ไม่ได้ฟ้องไม่ได้เฟิงอะไรนะก็คืนเบี้ยประกันมาอย่างเดียวเห็นไหมฮะอันเนี้ยคือการเอารัดเอาเปรียบของบริษัทประกันภัยทำให้ประชาชนนั้นเดือดร้อนนะครับคือเขาประกันภัยก็หวังว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็จะมีบริษัทมารับความเสี่ยงให้เขาจึงยอมเสียเบี้ยประกันแต่ถ้ามีบริษัทที่ไร้คุณธรรมไร้อะไรต่างเข้ามาอยู่เยอะๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความเสียหายนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตพูดในลักษณะนี้บ้างกันแล้วกันเนาะนะครับอย่างน้อยๆนะครับก็จะได้เป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนๆรายการนะครับอย่างกรณีน้องหญิงนี่เช่นเดียวกันนะครับถ้าใครเจอเคสอย่างนี้แน่นอนครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการฟ้องนะครับคือการฟ้องแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะทำไงครับเพราะถ้าบริษัทไม่จ่ายแต่หน่วยงานของรัฐจะต้องหันมาใส่ใจดูแลมากกว่านี้อันนี้แข่งกรณีน้องหญิงเนี่ยคปภ.ก็สั่งให้จ่ายแล้วศาลอาญาก็พิพากษาไปแล้วว่าคนประมาทก็คือคนขับรถเบนซ์จนกระทั่งตัดสินจำคุกนะครับแม้จะรอลงอาญาก็แล้วแต่
ฝ่ายคนขับรถเบนซ์ก็เยียวยาเงินไปส่วนหนึ่งแล้วแต่บริษัทประกันภัยกลับไม่จ่ายและบริษัทประกันภัยนั้นประกันในส่วนของรถเบนซ์ที่เขาประกันภัยความเสี่ยงไว้เขาจะไปช่วยคนเสียชีวิตทำไมครับถ้าคนเสียชีวิตนั้นประมาทร่วมเขาไม่ช่วยหรอกครับนะก็เพราะว่าเขาประมาทเขาก็ยอมรับว่าเขาประมาทแล้วบริษัทประกันภัยอย่างอาคเนย์คุณจะไปอ้างเรื่องนี้ทำไมและยังไม่พอต้องแจ้งความดำเนินคดีกลับเขาอีกนะอันนี้ผมว่าลองดูดิครับนะครับอย่างอาคเนย์ประกันภัยนะก็บริษัทที่มีชื่อนะครับสงสารเขาหน่อยได้ไหมนะสงสารเขาหน่อยคนตายจนกระทั่งญาติคนตายบอกว่าโอ้โหนะครับไม่เจอกับคุณบ้างไม่รู้อ่ะเห็นไหมฮะอันนี้คือมันสะท้อนแล้วนะครับมันสะท้อนแล้วครับวันนี้ขออนุญาตใช้เวลาแบบสั้นๆเอาสาระตรงนี้กันแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่แสดงความคิดเห็นมาเนาะว่าผมไม่เคยซื้อประกันภัยเลยเพราะมันเอาเปรียบเราผมเสีย3เลย 30,000 กับจัดงานศพเห็นมั้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นเคสขออภัยนะครับเนื่องจากมีจออยู่จอเดียวไม่มีใครช่วยได้ต้องขึ้นศาลฟ้องร้องเอาเองนะอันนี้ถูกต้องนะครับดูตัวมันเท่าแมวดูมันตัวเท่าแมวคืออะไรเคยขับรถและคนแก่ถ้าไม่มีกล้องหน้าครับเคยขับชนคนแก่เห็นไหมฮะคุณเอกสิทธิ์บอกว่าเคยขับคนชนนะอันนี้ก็แสดงความคิดเห็นกันมาเยอะนะครับลูกมันไม่ได้ตายไงครับอาจารย์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะก็เป็นสะท้อนความเห็นครับนะฮะมันเป็นสะท้อนถึงความหดหู่ในสังคมเราในฐานะที่มีบริษัทประกันภัยแต่ว่าก็พึ่งอะไรไม่ค่อยได้นะครับถึงเวลาจะจ่ายก็มีปัญหาเนี่ยบริษัทอะไรเตรียมเจ๊งอยู่แล้วที่อะไรนะประกันรถพอจะไปซ่อมอู่ก็ไม่รับนะไปเบิกเงินก็ไม่มีจ่ายเห็นไหมอันเนี้ยคือปัญหานะครับมันจริงๆคือการหลอกลวงประชาชนนะครับผมมองว่าไม่ใช่ธุรกิจเลยคือคุณซื้อความเสี่ยงถึงเวลาที่ต้องเสี่ยงแล้วคุณกลับไม่รับผิดชอบผมว่าเป็นการโกงหกประชาชนอย่างแรงประชาชนก็เชื่อมั่นในตัวบริษัทประกันภัยนะครับยอมเสียเบี้ยประกันนะฮะต่อรองอะไรก็ไม่ค่อยได้หรอกครับนะเขาก็ซื้อความเสี่ยงตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับที่เป็นแฟนๆรายการจะได้กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามก็สามารถติดตามผ่าน YouTube ติดตามผ่าน Facebook นะครับหรือเพจส่วนตัวจำนงชัยมงคลก็ได้หรือใครสนใจอยากจะฟังภาษาสั้นๆนะการเมืองแบบง่ายๆสนุกๆเพลินๆก็ไปติดตามที่ TikTok จำนงชัยมงคลได้กดติดตามกันหน่อยบางทีไม่มีเวลามาจัดรายการก็ใช้ภาษาแบบสั้นๆง่ายๆนะครับก็จะได้ไม่ต้องเครียดกันมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ